ดีครับนักศึกษาหน่วยที่13นี้ก็จะชื่อว่าการปรับประเทศให้ทันสมัยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเป็นพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสเรื่องนี้นะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของการดำรงชีวิตในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่สำคัญแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับการดำรงชีวิตของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาทำความเข้าใจเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตอนที่1เนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงความเป็นมาและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความเป็นมาเนี่ยนะครับก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดไปแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9เนี่ยได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517เป็นต้นมาแล้วนะครับแนวคิดนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความเป็นมาแล้วเนี่ยแนวคิดนี้ก็คือเกิดจากการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีความประสงค์ที่จะทราบปัญหาหรือว่าความเดือดร้อนหรือความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านเนี่ยก็เลยเสด็จพระดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทรงทราบปัญหาอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับก็คือทรงเมื่อไปรับทราบปัญหาแล้วเนี่ยก็เลยพระราชทานแนวทางการแก้ปัญหานะครับที่เจอเนี่ยโดยใช้แนวคิดแบบที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเสร็จแนวทางเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็อาจจะกล่าวได้ว่าเริ่มจากปัญหาที่พระองค์ท่านทรงประสบพบนะครับจากตัวพระองค์ท่านเองนะครับหรือบางทีก็เรียกว่าเป็นภูมิสังคมนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าภูมิสังคมเนี่ยมันก็หมายถึงอะไรนะครับมันก็หมายถึงความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมชีวภาพวิถีชีวิตประเพณีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเกิดจากภูมิสังคมหรือก็คือหมายความว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงเห็นเล็งเห็นว่าการพัฒนาในแต่ละพื้นที่การแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่นั้นแต่ละพื้นที่อาจจะมีความแตกต่างกันนั่นเองจึงเรียกสิ่งนี้ว่าภูมิสังคมนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงพระราชแนวทางนี้เนี่ยหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือมองว่าในการพัฒนาประเทศเนี่ยจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็ภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในทางสังคมวิทยาก็คือหมายความว่านิสัยใจคอของคนนะครับจะไปบังคับให้คิดอย่างอื่นไม่ได้เราจะต้องแนะนําเข้าไปช่วยนะครับจะคิดให้กับเขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วต้องเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรก็คือหมายความว่านี่ก็คือหลักของการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่จะต้องตอบสนองของแต่ละภูมิประเทศแต่ละพื้นที่นั่นเองซึ่งแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการพัฒนานั้นก็จะต้องแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่นั่นถัดมาถ้าพูดถึงหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีหลักการอะไรบ้างนะครับหลักแรกก็คือการกระทำใดนั้นจะต้องให้มีความพอเพียงหรือก็คือทำพอประมาณนะครับการพัฒนานั้นจะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอน2ก็คือสร้างระบบคุ้มกันในตัวเพื่อที่จะสามารถเผชิญแล้วก็อยู่รอดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในนะแล้วก็3ก็คือต้องมีความรอบรู้ความรอบคอบและก็ความระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนแล้วก็การดำเนินการทุกขั้นตอน4ก็คือต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในประเทศให้มีจิตสำนึกมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมแล้วก็5ต้องดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบแล้วก็6สร้างความสมดุลและความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างเพราะฉะนั้นนั่นก็คือถ้าพูดถึงโดยภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมาและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความเป็นมานะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าก็ทรงพระองค์เกิดจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับสั้นทรงมีพระราชดำริเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517เป็นต้นมาแล้วนะ
ครับแล้วก็ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยถือว่ามีพื้นฐานมาจากสิ่งที่เรียกว่าภูมิสังคมคำว่าภูมิสังคมก็คือหมายความว่าพระองค์ท่านนั้นทรงไปพบทรงไปประสบทรงไปเจอปัญหาที่แท้จริงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็มองว่าในการที่จะพัฒนาในการที่จะแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่นั้นก็มีความแตกต่างกันความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของสภาพที่ตั้งภูมิอากาศภูมิประเทศในทางสังคมวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละพื้นที่นั้นก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็ต้องคำนึงถึงความแตกต่างกันของแต่ละพื้นที่นั้นด้วยก็คือหมายความว่าคงไม่ใช่พูดหรือพัฒนาอะไรโดยรวมแล้วก็ใช้เหมือนกันทุกพื้นที่คงไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องดูเรื่องของความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ด้วยนั่นเองนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าภูมิสังคมนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อสักครู่นี้ก็มีหลักการคร่าวๆ7หลักนะครับแต่โดยรวมก็คือหมายความว่าก็ต้องมีความรอบคอบนะครับต้องมีเหตุมีผลต้องรู้จักความพอประมาณนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่1นะครับที่พูดถึงความเป็นมาแล้วก็หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นการพูดถึงวิธีดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเราพูดถึงปรัชญานี้เนี่ยนะก็จะต้องพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า3ห่วง2เงื่อนไขนะครับก็คือตามที่ปรากฏในหน้าจอนี่ก็คือหมายความว่าจะต้องมีเรื่องของคำนึงถึงเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุมีผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวนะครับทีนี้จะ3เรื่อง3ห่วงนี้ก็คือหมายความว่าเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุมีผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเนี่ยจะ เกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องมี2เงื่อนไขที่ประกอบกันก็คือหมายความว่าจะต้องมีเรื่องของความรู้แล้วก็จะต้องมีเรื่องของคุณธรรมนะครับก็คือว่าความรู้ก็คือจะต้องมีความรอบรู้มีเรื่องของความรอบคอบความระมัดระวังก็คือแล้วก็บุคคลนั้นเนี่ยนอกจากมีความรู้แล้วเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมคุณธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตอดทนนะมีสติปัญญานะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักใหญ่ใจความนะครับของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือสิ่งที่เราคงได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆก็คือว่า3ห่วง2เงื่อนไขก็คือมาจากลักษณะของที่ปรากฏในหน้าจอนี้นะครับก็คือหมายความว่า3ห่วงก็คือเรื่องของทางพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันนะครับ2เงื่อนไขก็คือบุคคลนั้นจะต้องมีความรู้แล้วก็มีคุณธรรมนั่นเองทีนี้ถ้าพูดถึง3ห่วงอันแรกอย่างที่เรียนแล้วว่าจะต้องมีเรื่องของความพอประมาณก็คือความเหมาะสมของการดำเนินงานนะครับไม่ทำให้ตนเองแล้วก็ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับห่วงที่2ก็คือความมีเหตุมีผลก็คือหมายความว่าจะต้องมีการพิจารณาที่จะดำเนินงานด้วยความถี่ถ้วนรอบคอบนะครับไม่ย่อท้อแล้วก็คำนึงถึงเหตุแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าความมีเหตุผลนะครับแล้วก็ห่วงที่3ก็คือการมีภูมิคุ้มกันนะครับก็คือพร้อมรองรับผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในนะครับทีนี้ถ้าพูดถึง2เงื่อนไขนะครับก็คือหมายความว่าในเงื่อนไขที่1เงื่อนไขเรื่องความรู้นะครับก็คือความรอบรู้ในข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความรู้ในภูมิสังคมนะครับอันนี้เราเจอคำว่าภูมิสังคมอีกแล้วนะครับภูมิสังคมก็คืออย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้ขยายความไปแล้วนะครับว่าภูมิสังคมเนี่ยมันคืออะไรนะครับภูมิสังคมก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าแต่ละพื้นที่ก็มีสภาพทางสังคมวัฒนธรรมอะไรต่างๆนานาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจะดำเนินการอะไรนั้นจะต้องคิดถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญก็คือไม่ใช่หมายความว่าทำในแบบเดียวกันในทุกพื้นที่คงไม่ใช่เพราะว่าแต่ละพื้นที่นั้นคงมีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเงื่อนไขที่2นะครับก็คือเรื่องของคุณธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
อาจจะไม่ใช่ความว่าคุณธรรมเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่เพียงอย่างเดียวนะครับทุกเรื่องทุกราวก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมหรือก็คือความซื่อสัตย์สุจริตนะครับรวมไปถึงการมีความเพียรในเรื่องของการประกอบการงานต่างๆนานาด้วยความตั้งใจไม่ละเลยไม่ทอดทิ้งนะครับรวมไปถึงจะต้องผ่านกระบวนการที่ตั้งอยู่บนหลักการของความพอประมาณนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงหลักใหญ่ใจความของวิธีการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสิ่งที่จะต้องเน้นนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับก็คือในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า3ห่วง2เงื่อนไขตามที่เมื่อสักครู่นี้ได้เรียนไปแล้วก็คือเรื่องของความพอประมาณเรื่องของความมีเหตุมีผลแล้วก็เรื่องของการมีภูมิคุ้มกันนะครับและสิ่งที่สำคัญนั้นนอกจากมี3เรื่องนั้นแล้วเนี่ยในระดับตัวบุคคลนะครับแต่ละบุคคลจะต้องพัฒนาตัวเองหรือปรับปรุงตัวเองใน2เงื่อนไขจะต้องยกระดับตัวเองใน2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขในเรื่องของความรู้นะครับก็จะต้องนำความรู้อะไรต่างๆนานานะครับที่ตัวเองมีนะครับมาใช้เพื่อให้สอดคล้องเพื่อให้ไปด้วยกันนะครับกับสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองอาจจะมีความรู้ในด้านอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าแต่ละบุคคลนั้นก็ต้องนึกถึงให้เชื่อมโยงกับสิ่งที่พูดถึงก็คือหลักการในเรื่องของ3ห่วงนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความรู้นะครับในสิ่งถัดมานะครับเงื่อนไขถัดมานอกจากในเรื่องของจะต้องมีความรู้แล้วมีความเข้าใจแล้วในเรื่องของความพอประมาณในเรื่องความมีเหตุมีผลในเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับที่แต่ละบุคคลจะต้องมีก็คือสิ่งที่ก็เรียกว่าคุณธรรมนะครับเพราะว่าคุณธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกเรื่องนะครับเพราะว่าความมีคุณธรรมนั้นหมายถึงความตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติตัวด้วยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเนื้อหาถัดมาก็จะเป็นตอนที่3ก็จะพูดถึงกระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งกระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็จะแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆนะครับก็เริ่มจากขั้นตอนที่1ก็คือเริ่มจากในระดับที่เล็กสุดนั่นเองก็คือเป็นในระดับครัวเรือนนะครับในระดับครัวเรือนเนี่ยก็ได้พระราชทานแนวทางที่เรียกว่าแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งให้แต่ละครัวเรือนเนี่ยสามารถมีบริหารจัดการในเรื่องของพื้นที่ทำกินของตัวเองนะครับอันที่สองนะครับก็คือขยายเพิ่มขึ้นมาก็คือจัดตั้งเป็นในรูปขององค์กรก็คือเหนือขึ้นมากว่าในระดับครัวเรือนแล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของชุมชนนะครับเป็นองค์กรชุมชนที่เรียกว่าเป็นสหกรณ์ที่เรียกว่าสหกรณ์การเกษตรแบบรวมกลุ่มนะครับแล้วก็พอขั้นที่สามก็จะเป็นขั้นจัดตั้งเป็นหน่วยธุรกิจแล้วก็การจัดการด้านการตลาดนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกับภาคธุรกิจอื่นนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจอื่นที่เป็นแหล่งทุนนะครับเช่นสถาบันการเงินต่างๆนานาหรือว่าธนาคารนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือขั้นตอนที่พูดง่ายๆก็คือว่าดำเนินการตั้งแต่ในระดับครัวเรือนขึ้นไปนะครับนะทีนี้ถ้าพูดถึงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนะครับหมายความว่าในขั้นตอนที่1พึ่งตนเองได้ในระดับครัวเรือนก็ได้พระราชทานแนวทางที่เรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือมีหลักการยังไงบ้างนะครับหลักการก็คือว่าในการแบ่งพื้นที่ทำกินนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับ4ส่วนตามอัตราส่วนอะไรก็คือ30 30 10นะครับ30 30 10คืออะไรนะครับก็คือหมายความว่าแบ่งพื้นที่นะครับออกเป็นนะครับร้อยละ30ให้เป็นแหล่งน้ำก็คือพูดง่ายๆเป็นการขุดสระน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็อีก30ให้ทำอะไรนะครับก็คือให้ปลูกไม้ผลนะครับแล้วก็
อีกสักอีก10ให้ทำอะไรนะครับก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงหรือว่าพูดง่ายเป็นทั้งที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงอีกขั้นหนึ่งก็คือหมายความว่าสูงขึ้นมาเหนือในระดับครัวเรือนก็คือจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนนะครับตั้งเป็นในรูปแบบของสหกรณ์นั่นเองนะครับแล้วก็คือเพื่ออะไรนะครับก็คือเป็นการสร้างความมั่นคงในระดับชุมชนก็คือสร้างความมั่นคงในหมู่บ้านหรือชุมชนของตัวเองนะครับเพื่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการในด้านต่างๆนะครับด้านต่างๆมีด้านอะไรบ้างล่ะนะครับที่ชุมชนที่จะสามารถร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันได้ก็คือในเรื่องของด้านการผลิตนั่นเองนะครับด้านถัดมาก็คือเรื่องของด้านการตลาดนะครับก็คือหลังจากที่ได้ผลิตผลทางการเกษตรหรือผลิตผลอะไรก็แล้วแต่ของชุมชนนั้นนะฮะสิ่งที่สำคัญถัดมาก็คือต้องนำสินค้าหรือผลผลิตนั้นที่ได้จากการผลิตนั้นไปขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเรื่องของการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นก็เรื่องของการเป็นอยู่นะครับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็คาดหมายการว่าน่าจะดีขึ้นถ้าเกิดว่ามีกระบวนการผลิตแล้วก็กระบวนการการตลาดที่มีประสิทธิภาพครับรวมไปถึงในเรื่องของสวัสดิการสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับแต่ละบุคคลรวมไปถึงสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับชุมชนนั่นเองครับรวมไปถึงเรื่องของการศึกษานะครับเมื่อมีพื้นฐานในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการสวัสดิการที่ดีแล้วเนี่ยก็จะส่งผลต่อเรื่องของการศึกษาด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของสังคมและศาสนาก็จะมีความยั่งยืนความมั่นคงแล้วก็มีความสงบสุขเกิดขึ้นนั่นเองครับทีนี้พอมาถึงขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยธุรกิจและการจัดการด้านการตลาดร่วมมือกับภาคธุรกิจอื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการเงินที่จะมาเป็นแหล่งทุนก็คือธนาคารนั่นเองนะครับ อย่างที่เรียนแล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคงไม่ได้หยุดนิ่งนะครับหรือว่าไม่ขยายตัวนะครับถึงแม้จะเป็นชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นแต่ก็สามารถที่จะขยายตัวได้เพราะฉะนั้นการที่จะขยายตัวได้เนี่ยก็ต้องมีอาศัยความร่วมมือกับภาคธุรกิจอื่นหรือกับภาคอื่นที่มีความเข้มแข็งกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจที่เป็นแหล่งเงินทุนนะครับเนื่องจากเกษตรกรเนี่ยถ้าอยากจะให้ชีวิตความเป็นอยู่หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการขยายฐานธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องเกิดความร่วมมือกับภาคธุรกิจซึ่งก็คือธนาคารนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากระบวนการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เนี่ยมีขั้นตอนต่างๆนานาและที่สำคัญนะครับขั้นตอนกระบวนการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพยายามที่จะให้ความสำคัญตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่รากฐานที่สำคัญก็คือเริ่มจากในครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มจากในครัวเรือนเนี่ยพระองค์ท่านได้มีพระราชดำริหรือแนววางแนวทางหรือหลักการอะไรสำหรับในระดับครัวเรือนสำหรับในระดับครัวเรือนนั้นนะครับพระองค์ท่านก็ได้นำเสนอหลักการที่เรียกว่าทฤษฎีใหม่นะครับก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่นะเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดหรือใช้พื้นที่ที่เกษตรกรหรือประชาชนมีนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นจะมีพื้นที่มากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับก็ให้แบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับก็คือที่เมื่อกี้ตามสูตรก็คือ30 30แล้วก็10นะครับก็คืออย่างน้อยนะครับในแต่ละ1พื้นที่ก็จะต้องมีแหล่งน้ำนะครับ
มีนอกจากมีแหล่งน้ำแล้วหรือทำเป็นสระน้ำนะครับก็จะต้องทำเป็นที่อยู่อาศัยที่เลี้ยงสัตว์นะครับอย่างเงี้ยก็เรียกว่าในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับพอสูงขึ้นไปเหนือระดับครัวเรือนก็เป็นระดับชุมชนนะครับระดับชุมชนนั้นก็ต้องการให้เกิดความเข้มแข็งในระดับชุมชนนะครับก็คือหมายความว่าก็ต้องอยู่ในรูปของสหกรณ์นั่นเองนะครับก็มีความร่วมมือกันนะครับสร้างเป็นสหกรณ์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องอะไรดูแลในเรื่องของด้านการผลิตสินค้าทางการเกษตรหรือสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่ชุมชนนั้นมีความถนัดนะครับเพื่อหลังจากที่ผลิตแล้วก็ต้องมองให้รอบด้านจนถึงในเรื่องของการตลาดในเรื่องของสวัสดิการอะไรต่างๆนานานะครับนั่นก็คือขั้นตอนที่2ก็คือมองในลักษณะที่เป็นเหนือขึ้นไปก็คือเป็นในลักษณะของชุมชนนะครับและสุดท้ายนะครับนอกจากขั้นที่1ระดับครัวเรือนแล้วขั้นที่2ระดับชุมชนแล้วขั้นที่3ซึ่งสำคัญมากก็คือต้องหาความร่วมมือนั่นเองนะครับความร่วมมือในที่นี้ร่วมมือกับใครนะครับจะต้องร่วมมือกับภาคธุรกิจอื่นนะครับแต่ภาคธุรกิจอื่นในที่นี้ที่สำคัญที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานไว้ก็คือพูดถึงภาคธุรกิจอื่นที่จะสามารถซัพพอร์ตหรือสนับสนุนในเรื่องของการเป็นแหล่งทุนเพราะฉะนั้นจะซัพพอร์ตในเรื่องของการเป็นแหล่งทุนเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจหรือพืชผลทางการเกษตรนั้นขยายตัวคือต้องเป็นสถาบันการเงินหรือธนาคารนั่นเองเพื่อจะได้เป็นแหล่งทุนให้กับกระบวนการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริอันนี้นะครับอันนี้ก็คือโดยภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นตอนที่4นะครับก็จะพูดถึงผลการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหมายความว่าเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยเราจะพยายามพูดได้เห็นถึงรูปธรรมที่ชัดเจนของการที่มีการนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับซึ่งหลักการเศรษฐกิจพอเพียงนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะก่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นแค่หลักการมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นเรื่องของนามธรรมเท่านั้นหรือเป็นแค่แนวคิดเท่านั้นแต่มันสามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัตินำไปประยุกต์ใช้ได้จริงแล้วก็ก่อให้เกิดผลที่แท้จริงในทางปฏิบัติแล้วก็ก่อให้เกิดผลดีกับผู้ที่นำหลักการนี้ไปใช้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนื้อหาตรงนี้ก็จะพูดถึงผลของการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองว่ามันเกิดการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ไหนลักษณะอะไรยังไงบ้างนั่นเองทีนี้ถ้าพูดถึงโดยภาพรวมก็คือหมายความว่าการพัฒนาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่ามีการประยุกต์ใช้ในทุกภาคของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับมีการประยุกต์ใช้ในลักษณะยังไงบ้างในแต่ละภาคนะครับเนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ยกตัวอย่างเท่านั้นอาจจะมีการประยุกต์ใช้ที่เกิดประโยชน์นะครับที่มีผลมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถพูดได้รายละเอียดของทุกโครงการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องยกมาเป็นตัวอย่างนั่นเองนะครับเช่นถ้าพูดถึงในพื้นที่ภาคเหนือนะครับมีการประยุกต์ใช้อะไรที่เป็นรูปธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในพื้นที่นั้นบ้างนะครับเช่นในภาคเหนือก็อย่างที่เรียนแล้วว่าก็มีสิ่งที่เรียกว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคจังหวัดเชียงใหม่นะครับศูนย์นี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในภาคเหนือนั่นเองนะครับในภาคอีสานนะครับก็มีการประยุกต์ใช้หรือนำหลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ด้วยนะครับเช่นที่ไหนบ้างก็คือเช่นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ศูนย์
การศึกษาพัฒนาภูพันธ์จังหวัดสกลนครได้ทำอะไรบ้างนะครับก็คือหมายความว่าก็ได้มีการขยายองค์ความรู้สู่ประชาชนในเรื่องอะไรนะครับก็คือในเรื่องของชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อหรือว่าเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงของพื้นที่ก็คือเรื่องของโคขุนภูพานนั่นเองนะครับรวมไปถึงไก่ดำภูพานสุกรภูพานแล้วก็ข้าวพันธุ์สกลนครนะสำหรับถัดมาพื้นที่ถัดมาก็คือภาคกลางนะครับภาคกลางเนี่ยก็มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยด้านฟื้นดินคืนป่าแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับให้กับคนในพื้นที่นั่นเองนะเสร็จแล้วก็คือในพื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้มีการดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับพื้นที่ภาคใต้นั้นมีสิ่งที่เรียกว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสนะครับศูนย์นี้ทำอะไรนะครับที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับก็คือพัฒนาดินและพื้นพลุนะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์และเกษตรอุตสาหกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ภาคใต้นะฮะและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของในแต่ละพื้นที่นะครับผมบอกแล้วว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพนะครับแล้วก็ถ้าพวกเราสังเกตดูนะครับแต่ละพื้นที่นะครับมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าหลักภูมิสังคมเพราะฉะนั้นหลักภูมิสังคมก็คือหมายความว่าภาคเหนือนะครับมีความโดดเด่นมีลักษณะทางภูมิประเทศภูมิอากาศสังคมและวัฒนธรรมอย่างไรก็พัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงตามนั้นภาคอีสานมีความโดดเด่นในเรื่องอะไรนะครับมีสินค้าอะไรหรือมีผลผลิตอะไรนะครับที่มีเป็นเฉพาะพื้นที่นั้นนะครับก็ดำเนินการไปตามนั้นหรือภาคกลางก็เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้แต่ภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับในพื้นที่ภาคกลางเราก็เห็นว่าโครงการอะไรต่างๆนานั้นก็จะสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่นั้นนะครับรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้เมื่อสักครู่นี้ก็ได้เรียนไปแล้วว่ามีความลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์นะครับลักษณะภูมิประเทศนะครับลักษณะความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างไรนะครับก็พัฒนาไปตามสภาพของแต่ละพื้นที่นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่พูดถึงเพื่อให้เห็นภาพว่านะครับเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นสิ่งที่สามารถจะทำได้จริงประยุกต์ใช้ได้จริงและการประยุกต์ใช้นั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะครับก็คือหลักของสิ่งที่เรียกว่าภูมิสังคมนะครับเพราะแต่ละพื้นที่นะครับก็คงจะมีลักษณะเด่นนะครับมีผลผลิตนะฮะมีการผลิตที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยได้คิดขึ้นมานะครับแล้วก็ได้พระราชทานให้กับประชาชนคนไทยนั้นก็เป็นสิ่งที่พระองค์ท่านได้ประสบพบเจอจากการที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปประสบปัญหาไปพบเจอปัญหาไปสัมผัสกับปัญหาโดยตรงนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ใช่เป็นแค่แนวคิดหรือไม่ใช่เป็นแค่นามธรรมแต่เป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั่นเอง